โอเคนะครับวันนี้ตื่นมาเต็นท์ของเราจะพามาดูเจ้าถังน้ำแข็งนะครับหรือว่าถังเก็บความเย็นของโคแมนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Extreme Cooler นะครับ28ควอตหรือว่าประมาณ26ลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันนะครับว่ามีระบุอะไรมาบ้างนะครับสำหรับด้านหน้านี้สำหรับด้านบนก็จะเป็นโลโก้โคแมนนะครับตัวนี้ก็จะระบุชื่อรุ่นมานะครับ Extreme Cooler 28 QT นะครับหรือว่า28ควอตนะครับประมาณ26ลิตรนะครับส่วนด้านล่างสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดนะครับรหัสสินค้านะครับนี่ตัวนี้ก็จะระบุนะครับ AM 18 Ice Silver Silver นี่คือสีนะครับกระติกตัวนี้เป็นสี Silver นะครับสีมันจะออกเทาๆหน่อยด้านล่างก็จะเป็น Thailand นะครับตัวนี้จะผลิตที่ประเทศจีนนะครับ Made in China มาดูที่ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้ก็จะระบุมีข้อมูลมาเป็น Net Weight นะครับก็คือน้ำหนักกระติกเนี่ย 3.17 กิโลกรัมนะครับส่วนน้ำหนักอันนี้เป็นก๊อดเวทนะครับก็คือน้ำหนักกระติกรวมทั้งกล่องบรรจุด้วยทั้งด้านนอกนี้นะครับก็ประมาณ 4.5 กิโลกรัมนะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันข้อมูลจะเหมือนกันเลยนะครับทั้ง4ด้านต่อไปก็มาแกะกล่องดูตัวกระติกด้านในกันเลยครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะพบเป็นกระดาษตัวนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะระบุคำเตือนต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานข้อควรระวังนะครับทีนี้มาดูที่ตัวกระติกด้านในกล่องนะครับด้านในกล่องก็จะเป็นกระติกมาเลยนะครับไม่มีการกระแทกอะไรมาให้นะครับเพราะว่าตัวกระติกก็เต็มกล่องพอดีนะครับนี่ประมาณนี้ยกเจ้าตัวกระติกขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับสีจะออกเทาๆหรือว่าสีเงินสีบอลเงินประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บลงไปข้างล่างเลยมาดูที่ตัวกระติกนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีสติ๊กเกอร์ระบุนะครับมีโลโก้โคแมนตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ Extreme Cooler ส่วนด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นโคชั่นนะครับก็คือคำเตือนตัวนี้ก็จะเป็นคำเตือนระบุว่าก็คือระวังเด็กเข้าไปในกระติกแล้วพอฝาปิดเด็กจะหายใจไม่ออกก็จะขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กด้วยนะครับเดี๋ยวเด็กไปเล่นเดี๋ยวจะล้มทับนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิ้น1954นะครับอ่ะมาต่อกันที่ตัวข้อมูลในกรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับเขาดูจากรูปนี้ก็คือตัวถังน้ำแข็งเนี่ยก็คือสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนหรือว่าสามารถสะท้อนความร้อนออกไปได้นะครับดูจากรูปนะครับเพราะว่าข้อความที่ระบุตรงนี้ก็คือวัสดุเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวหูหิ้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ Soft Touch Comfort Handle นะครับก็คือตรงมือจับตรงเนี้ยเขาจะมีพลาสติกนิ่มๆนะครับจะเห็นว่าเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับเวลาหิ้วเวลาหิ้วหรือยกเนี่ยก็จะได้รู้สึกนุ่มมือนะครับส่วนข้อมูลถัดมาช่องนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นซอสมะเขือเทศกับผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับก็คือเจ้าตัววัสดุเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับนี่ตามที่เขาระบุมาส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยก็จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับก็จะระบุสเปคหรือว่าขนาดของถังน้ำแข็งโคแมนนะครับชื่อโปรดักต์ก็คือ Extreme Cooler 28ควอตนะครับ28 QT ส่วนบรรทัดถัดมาก็จะเป็น material นะครับก็จะเป็น polyethylene polypropylene และ polyurethane นะครับบรรทัดถัดมาก็จะเป็นไซส์ของกระติกนะครับก็คือ46 คูณ 33 คูณ 40วงเล็บ h หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับสำหรับ46ตัวแรกนี้ก็จะคือความกว้างหน้ากว้างของถังน้ำแข็งนะครับหรือว่าถังเก็บความเย็นนะครับส่วนเลขตัวต่อมาคือ33 33ก็จะคือความหนาตรงนี้นะครับนี่และตัวสุดท้าย40 40เซนก็คือความสูงนะครับเพราะว่าวงเล็บด้วย h h ก็คือความสูงนะครับตรงนี้ส่วนมาตรฐานมากก็จะเป็นเวทคือน้ำหนักประมาณ3กิโลนะครับแต่ที่ข้างกล่องเขาระบุมา 3.17 นะครับเป็นน้ำหนัก3กิโลอ่ะต่อมาก็คือ capacity นะครับ26ลิตร made in China ผลิตที่ประเทศจีนนะครับอันนี้ seller คืออะไรผู้ขาย seller คือผู้ขายนะครับ Coleman Japan นะครับอันนี้ก็คือบริษัทจำกัดShibuya Square อันนี้ส่วนบรรทัดด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่อยู่บริษัทแล้วก็เบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนะครับถ้าอยากจะโทรไปมาส่วนที่ข้อมูลทางด้านขวามือตรงนี้ด้านบนก่อนนะครับด้านบนก็จะระบุมาว่า28ควอตนะครับหรือ26ลิตรจะมีตัวหนังสือตัวสีเทาๆจะมีตัวหนังสือสีอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับ26ลิตรช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าสามารถใส่ขวดน้ำขนาด2ลิตรนี้ได้8ขวดนะครับนี่ PET ก็คือวัสดุที่เป็นขวดนะครับขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มของเราเนี่ยนะครับส่วนวงตรงนี้นะครับ
ก็จะระบุข้อความว่า keep the ice 3 day ก็คือเก็บน้ำแข็งได้3วันนะครับแล้วก็จะมีข้อความเล็กๆระบุตรงนี้นะครับก็คือในความสามารถในการเก็บน้ำแข็งที่3วันเนี่ยคืออุณหภูมิภายนอกต้องไม่เกิน32องศานะครับส่วนด้านล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของโคแมนนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้พลาสติกนูนๆนะครับเป็นวัสดุแยกชิ้นจากตัวถังเก็บความเย็นนี้นะครับนี่ตรงนี้สวยเลยใสๆเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างของกระติกนะครับนี่ส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะมีโลโก้โคแมนนะครับที่พิมพ์ติดมากับตัวกระติกเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคำเตือนอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับอย่าให้เด็กเข้ามาในกระติกนะครับเดี๋ยวจะขาดอากาศหายใจมาดูที่ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเรียบๆนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะเป็นหูยึดบานพับของกระติกนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกยึดด้วยสกรูนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับมาดูที่ด้านข้างอีกฝั่งนึงก็จะมีโลโก้โคแมนที่พิมพ์ไปกับตัวกระติกเลยนะครับแล้วแต่ฝั่งนี้จะไม่มีคำเตือนนะครับมาดูที่ด้านบนส่วนด้านบนจะมีโลโก้โคแมนตรงกลางนี้นะครับแล้วก็มีจุดสำหรับวางแก้วน้ำขวดหรือขวดน้ำนะครับไว้ให้2จุดตรงนี้นะครับต่อมานี่เป็นหูจับนะครับสำหรับยกหรือหิ้วถังน้ำแข็งนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวซอฟทัชนะครับนี่นุ่มๆเลยดูแข็งแรงนะครับวัสดุเป็นพลาสติกเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับต้องเปิด2มือนะครับนี่มาดูที่ด้านในตัวนี้ดูที่ฝาของเขานะครับฝาของเขานี่จะมีความหนามากเลยครับนี่เก็บความเย็นได้แน่นอนมาดูที่ด้านในนะครับนี่ด้านในภายในนี้28ควอตนะครับ26ลิตรนะครับตัววัสดุนะครับก็หนาใช้ได้อยู่นะครับสำหรับสีซิลเวอร์นะครับก็จะเป็นแค่ที่ตัวกระติกเท่านั้นนะครับส่วนหูจับแล้วก็ฝาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองนำขวดเครื่องดื่มต่างๆนะครับมาลองใส่ดูว่าจะใส่ได้ปริมาณเท่าไหร่โอเคไปชมกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มีเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับแบบกระป๋องนะครับตอนนี้จำนวน24กระป๋องนะครับจะมาลองมาใส่ในถังเก็บความเย็นกันแล้วก็มีน้ำดื่มขนาด600มิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรนะครับจะลองมาใส่ให้ดูว่ามันจะใส่ได้สักกี่ขวดกันเชียวเดี๋ยวผมจะเริ่มจากน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรนะครับใส่ลงไปในแนวตั้งเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็น2ลิตรเนี่ยใส่ได้8ขวดแต่ใน 1.5 ลิตรมาดูว่าจะใส่ได้กี่ขวดแต่ว่า8ขวดบ้านเขาก็8ขวดบ้านเราก็ไม่เหมือนกันดิตอนนี้เป็น6ขวดแล้วแปดขวดโอเคนะครับนี่แปดขวดแต่จะมีพื้นที่ว่างนะครับเผื่อจะใส่น้ำแข็งนะครับอุ้ยผมว่าได้9ว่ะเดี๋ยวจะลองยัดดูนะครับว่าจะใส่ได้9ขวดตอนนี้คือใส่น้ำได้9ขวดเดี๋ยวจะลองปิดฝาดูปิดได้ไหมปิดได้นะครับนี่สนิทเหมือนรู้จักกันมาเป็นปีนะครับแต่ในลักษณะที่9ขวดนี้คือมีพื้นที่ใส่น้ำแข็งอีกนะครับนี่ก็จะมีพื้นที่สำหรับใส่น้ำแข็งนะครับสำหรับใส่น้ำแต่ก็ดีนะเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองใส่แบบแนวนอนดูว่าใส่ได้กี่ขวดกันเก้าขวดนี่คืออยู่บนโต๊ะหมดแล้วนะเนี่ยได้9ขวดหรือจะ10ขวดแต่มันจะไม่มีพื้นที่ใส่น้ำแข็งอ่ะไม่ได้ได้9ขวดนะครับถ้า10ขวดเมื่อกี้ปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นขวดเล็กนะต่อไปจะเป็นน้ำดื่มขนาด600มิลลิลิตรนะครับจะลองใส่แนวตั้งดูก่อนนะยัดตรงไหนได้อีกไหมนี่คือยัดลงไปเลยนะก็จะเหลือพื้นที่ด้านบนอีกเดี๋ยวผมใส่ให้เต็มเลยก็ได้ไม่ต้องคิดไปเผื่อน้ำแข็งอันนี้ดีกว่าน่าจะพอดีอุ๊ยแต่ถ้าใส่อย่างนี้น่าเจอนะ
ตอนนี้คือใส่เข้าไปเนี่ยคือ26ขวดนะเพราะว่าผมซื้อน้ำมา3แพ็คแพ็คหนึ่งมี12ขวดตอนนี้น้ำที่เหลืออยู่นี่ก็คือ10ขวดเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือ26ขวดนะครับนี่ใส่ปิดฝาได้สบายแต่ผมไม่ยกให้ดูนะน่าจะหนักอ่ะไม่ยกดีกว่าหลังไม่ดีเดี๋ยวผมจะมาเรียงอีกแนวนึงก็คือเรียงแนวนี้นะครับทุกคนคุยไม่ได้วะไม่ได้อ่ะได้แค่ด้านบนข้างล่างมันไม่กว้างโอเคตอนนี้ผมเรียงขวดในลักษณะนี้นะครับก็คือตรงนี้จะนอนส่วนด้านข้างนี้ก็มีตั้งบ้างนอนบ้างนะครับก็โดยรวมก็พยายามยัดเข้าไปให้มันดีที่สุดก็คือได้28ขวดนะครับรอบแรกที่ใส่ไปนี่คือได้26ขวดตัวนี้ได้28นะครับแต่ว่าพื้นที่ใส่น้ำแข็งก็มีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราแทนที่ด้วยขวดน้ำเข้าไปแล้วปิดฝาได้นะครับนี่ต่อไปผมจะมาลองกับเจ้าเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบกระป๋องนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปเลยตอนนี้เครื่องดื่มตัวนี้ผมมี24กระป๋องนะครับแต่ดูจากปริมาณด้านนอกแล้วก็น่าจะเหลือน่าจะพอมีที่ว่างนะครับตอนนี้คือผมเรียงแบบแถวเดียวเนี่ยจะได้23กระป๋องนะครับเหลือกระป๋องนึงเนี่ยพื้นที่ว่างก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเราเอามาวางซ้อนกันแบบนี้ก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับการปิดฝานะครับได้นะครับถ้านับจากสายตาตัวนี้น่าจะใส่ได้ประมาณ23คูณ2ก็46กระป๋องนะครับเนี่ยใส่ได้46กระป๋องเลยช่องเนี้ยโอเคนะครับตอบเดี๋ยวผมจะเอาน้ำแข็งมาลองใส่ดูนะครับตอนนี้ผมมีน้ำแข็งประมาณ10กิโลนะครับผมจะใส่ลงไปนี่คือน้ำแข็ง10กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มันเต็มเลยตอนนี้ผมไปซื้อแบบถุงมาเพิ่มอีก5ถุงจะใส่ให้เต็มเลยว่าจะได้เท่าไหร่แล้วมาดูตรงนี้แล้วว่า 1.4 กิโลตัวเนี้ยเฮียได้3ถุงโอเคนะครับเมื่อกี้ใส่น้ำแข็งไปรอบแรกนี่คือใส่ถุงใหญ่10กิโลแล้วก็ผมเอาถุงเล็กมาใส่อีกตัวนี้ถุงละ 1.4 กิโลนะครับรวมทั้งหมดเป็น 14.3 กิโลนะครับก็คือเต็มเลยแต่ไม่ได้เต็มมากนะครับผมไม่ได้เดี๋ยวกลัวมันปิดฝาไม่ได้เนาะผมใส่ประมาณนี้ประมาณ14กิโลก็ประมาณ14กิโลนะครับน้ำแข็งทีนี้ผมก็จะปิดฝาทีนี้ผมก็จะปิดฝาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้3วันหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับสำหรับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 20:30 นโดยประมาณนะครับพรุ่งนี้ 20:30 มาเจอกันตอนนี้ก็เวลา 20:30 นะฮะเรามีนัดกันในการเปิดดูถังเก็บน้ำแข็งหรือว่าถังเก็บความเย็นของ Coleman Extreme Cooler นะฮะนี่ถังน้ำแข็งของเราอยู่นี่นะครับเราจะมาเปิดดูกันก็คือตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือไม่มีการเปิดเลยนะครับเราเปิดทีเดียวตอนนี้ว่าเป็นยังไงตอนนี้จากที่น้ำแข็งเต็มๆเมื่อวานนะครับก็ลดมาเหลือเท่านี้นะครับที่ยังไม่ดูจากเมื่อวานปริมาณน้ำในถังโอ้มองไม่เห็นนะฮะน้ำในถังนี่ถังน้ำแข็งก็อยู่ประมาณนี้ครับผ่านไป1วัน24ชั่วโมงคือไม่ได้เปิดถังเลยนะครับเจ้า Extreme Cooler โอเคก็ประมาณนี้แล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 20:30ส่วนน้ำแข็งผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมีเขี่ยๆตรงนี้ดูระดับน้ำนิดหน่อยนะครับนี่เจอกันพรุ่งนี้นะครับปิดฝาไว้เช่นเดิมปึ๊บวันที่2เวลา 20:30 เวลาเดิมมาดูถังกันนะครับเดี๋ยวดูรอบนอกกันนะครับรอบนอกนี้แห้งสนิทแต่มีความเย็นอยู่นะครับมีความเย็นอยู่ข้างๆไม่มีไอ้น้ำเกาะที่รอบถังนะครับ
แต่จับข้างถังนี่ก็รู้สึกว่ามีความเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในน้ำแข็งจะเป็นยังไงโอ้ยเย็นโอ้โหตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งถังนะครับน้ำแข็งก็ละลายไปครึ่งนึงแล้วแล้วก็มีปริมาณน้ำขึ้นมาอีกครึ่งนึงนี่ถ้าเทียบกับเมื่อวานเดี๋ยวก็รูปเมื่อวานให้ดูจะได้เทียบๆกันไปเลยน้ำแข็งเหลือประมาณน่าจะไม่ถึง 50% นะครับเพราะว่าน้ำแข็งมันลอยน้ำด้วยมันก็เลยสูงน่าเหลือประมาณสัก 40% นะฮะของปริมาณที่ใส่ไปทั้งหมดนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ปิดไว้เหมือนเดิมปึ๊บวันที่3ของการทดสอบถังเก็บความเย็นของโคแมนนะครับรุ่น Extreme Cooler วันนี้วันที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวมาเปิดดูน้ำแข็งข้างในกันยังเหลือไหมอู้เอ้านี่คือปริมาณน้ำแข็งที่เหลือในกระติกวันที่3นะฮะก็จะเห็นได้ว่าน้ำแข็งเนี่ยละลายกลายเป็นน้ำไปสักประมาณครึ่งกระติกได้นะฮะแล้วก็มีน้ำแข็งหลงเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณถุงนึงถุงน้ำแข็งของเซเว่นนะฮะเหลืออยู่ประมาณนั้นนะครับก็จะจบการทดสอบไว้เพียงเท่านี้นะฮะวันที่3เก็บน้ำแข็งได้3วันนะครับสุดยอดไปเลยโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าถังน้ำแข็งโคแมนหรือว่าถังเก็บความเย็นโคแมน Extreme Cooler รุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Baby Civil ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ